หลายคนให้ความสนใจคือเรียกว่าทุกคนก็ว่าได้เลยฮะถึงขนาดว่าท่านนายกก็เสงให้เร่งรัดคดีนี้นะครับอ่ะขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ตำรวจเนี่ยมีการแถลงความคืบหน้าของคดีนะครับคุณผู้ชมไปติดตามสดๆกันเลยฮะตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแถลงอยู่เชิญเลยครับรายละเอียดนะครับทั้งการสอบสวนพยานและการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์นะครับภาพการเส้นทางตามดาวเทียมนะครับแล้วก็การใช้โทรศัพท์ต่างๆเพื่อหาจุดที่แน่นอนนะครับว่าคุณแตงโมตกตรงไหนนะครับลักษณะของเรืออยู่ยังไงและความเร็วเท่าไหร่นะครับตอนนี้ส่วนนี้ก็ประกอบเข้าไว้ในสำนวนการสอบสวนไว้แล้วครับแล้วเวลาที่ว่าประกอบแผนนะคะได้ใส่ชุดแบบไหนคือแบบใส่ชุดลักษณะเดียวกันกับน้องโมหรือเปล่าเวลาถอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้ไหมคือเจ้าหน้าที่ได้ทำแบบนี้หรือเปล่าก็อยากจะดูกรณีอย่างนั้นนะคะคือตอนผมนำเรียนแต่ต้นแล้วนะฮะเรานำประกอบแผน2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือเป็นการนำชี้ประกอบคำให้การของพยานที่อยู่บนเรือนะครับซึ่งก็คงไม่ได้แต่งตัวเหมือนคุณแตงโมนะฮะอันที่2ก็คือการอีกส่วนหนึ่งก็คือจำลองเรื่องทิศทางการเดินเรือของเรือนะครับไม่ได้ทดลองว่าแต่งตัวยังไงแล้วตกน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจากพยานที่มีการสอบไปครับรวมถึงพยานหลักฐานที่มีการรวบรวมณตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนค่อนข้างจะมีการความชัดเจนหรือยังว่าการตกไปของคุณแตงโมเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทหรือว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยครับณตอนนี้มีความชัดเจนหรือยังครับถึงสาเหตุยังไม่ได้ตัดประเด็นอะไรนะฮะว่าเกิดจากความประมาทของใครนะครับหรือว่าเกิดจากเหตุอื่นนะครับเราทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับการดำเนินคดีทุกเรื่องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและหลักของกฎหมายและหลักของวิทยาศาสตร์นะครับท่านครับในขณะนี้ผู้ต้องหาในคดีนี้ยังมี2คนในอนาคตจะมีเพิ่มอีกหรือไม่ครับตอนนี้เรามีผู้ต้องหาอยู่2คนอยู่แล้วนะครับในเรื่องที่เราดำเนินการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาเขาในเรื่องของการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับส่วนในการสอบสวนตอนนี้เราก็ต้องสอบสวนติดตามสอบสวนตามพยานต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับถ้าเราพบเบาะแสว่าพาดพิงไปถึงใครหรือใครมีส่วนประมาทเนี่ยเราก็จะต้องดำเนินการแจ้งข้อหาต่อไปครับอย่างเมื่อเช้านี้ทางทนายตั้มสอบปากคำในจ๊อบไปนานกว่า8ชั่วโมงเมื่อวานนี่ค่ะประเด็นอะไรที่เราต้องเรียกมาสอบเพิ่มเติมนานหรือนานนั้นบ้างคือนานหรือไม่นานเนี่ยมันเป็นเทคนิคของการสอบสวนนะครับเราไม่ใช่มาสอบแล้วก็ถามคำตอบคำพิมพ์แล้วเสร็จนะครับเราก็ต้องมีการสืบสวนเราก็ต้องมีการพูดคุยนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ทั้งหมดเนี่ยพนักงานสอบสวนได้พนักงานสอบสวนและพนักงานสืบสวนเนี่ยได้ทำการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนต่อไปนะฮะทางเส้นทางของอยู่ในช่วงคุณโรเบิร์ตขับครับครับครับขออนุญาตสอบถามเรื่องว่าเป็นคนที่ไม่ขับเรือไม่เป็นนั่นทำไมถึงได้มาขับเรือได้ท่านถึงได้ข้อหาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้เนี่ยครับเราแจ้งเขาอยู่แล้วว่าเขากระทำโดยประมาทนะครับกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายนะครับการขับเรือมีความรู้หรือไม่มีความรู้แต่ผมนำเรียนอย่างนี้ว่าการไม่มีใบขับขี่ใบขับเรือเนี่ยฮะแล้วมาขับเรือเนี่ยนั่นก็คือความประมาทแล้วนะครับแต่ถ้าขับแล้วมีคนเสียชีวิตมีคนตกน้ำอันนั้นก็โดนมาตรา291ปอยาต่อไปกระทำโดยประมาทอีกนะครับให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเราต้องบรรยายในพฤติกรรมไหมอันนั้นอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะฮะเราจะสอบละเอียดนะครับช่วงเวลาที่ตกอะค่ะจากคำให้การของพยานกับการตรวจสอบ GPS ข้อมูลช่วงเวลาสอดคล้องกันไหมคะเวลาตกอะค่ะสอดคล้องใกล้เคียงฮะครับครับที่ไปทำทดลองเมื่อวานนี้ก็ใกล้เคียงกับที่พยานบอกนะครับก็เราก็ดูเส้นทางนะครับ GPS นะครับคดีของคุณแซนที่บอกว่าการจับขาก่อนที่คุณแตงโมจะตกไปอันนี้มันจะถือว่าเป็นการประมาทของเขาไหมครับอันนี้อยู่ในการสอบสวนแล้วนะครับครับ
ครับในส่วนของก่อนเกิดเหตุตั้งแต่คุณเข้าแหลมนะครับไปถึงทานอาหารจนท่านเสร็จจากการทานอาหารจนท่านเกิดเห็นไหมครับที่ขึ้นมานะครับได้ตรวจสอบการสืบสวนสอบสวนไหมครับว่าคุณโมเนี่ยอั้นปัสสาวะเนี่ยกี่ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยสอบพยานที่ไปด้วยกันนะฮะบางคนก็บอกว่าไม่เห็นว่าเข้าห้องน้ำหรือไม่นะครับบางคนก็บอกว่าไม่ได้เข้าอันนี้ก็ผมก็สอบของทุกคำให้การของทุกคนไว้อยู่ในคำนวณแล้วครับแล้วได้ใช้กล้องเนี่ยคำนวณได้ไหมครับว่าตั้งแต่ก่อนที่เข้าแลมเนี่ยจนกระทั่งเกิดเหตุในคาดวันเนี่ยคุณโมเนี่ยไม่ได้ขับถ่ายปัสสาวะกี่ชั่วโมงและได้สอบถามแพทย์นิติเวชไหมครับว่าสรีระของร่างกายของเราในเรื่องของการถ่ายปัสสาวะสามารถอั้นได้สูงสุดกี่ชั่วโมงครับครับเดี๋ยวผมจะนำเรียนไปสอบถามทางแพทย์ประกอบสำนวนนะครับครับส่วนคุณแพทย์เนี่ยมันมีพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาในเรื่องของความประมาทด้วยนะแต่เมื่อเป็นคนสุดท้ายในการตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายสอบสวนนะฮะเขาก็สอบคุณแซนอย่างละเอียดนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ดูประกอบหลายๆเรื่องนะครับในสภาพของเรือสภาพของการวิ่งขณะที่อยู่ในสภาพวันเกิดเหตุจริงมันน่าเชื่อไหมน่าเชื่อที่เขาคำพูดเขาเนี่ยกับสภาพความเป็นจริงผมถึงได้นำเรือกับนำคนจริงๆเนี่ยไปทดลองวิ่งในสภาพความเป็นจริงในความเร็วจริงในเวลาจริงนะหลักฐานอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราขอเก็บรวบรวมไว้ในกระบวนการสอบสวนแล้วนะครับสามารถพัฒนาในเวลาที่จะแจ้งข้อหามากกว่า2คนได้ไหมอันนี้เนี่ยที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นะครับว่าเราเนี่ยทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบคอบประกอบกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างนะฮะเราต้องมาช่วยกันรวบรวมเพื่อจะสรุปให้ได้นะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆเนี่ยเมื่อแจ้งเขาแล้วเนี่ยต้องมั่นใจว่านำสู่กระบวนการชั้นศาลแล้วลงโทษได้นะครับเราต้องทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ทำตามความรู้สึกนะครับเราต้องทำตามกฎหมายและพยานหลักฐานเท่านั้นครับยังแค่เป็นประมาทถูกต้องไหมครับ8วันในการรวบรวมหลักฐานยังเป็นแค่ประมาท2คนเท่านั้นใช่ไหมครับ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 ท่านจะพัฒนามากกว่า2คนในการแจ้งข้อความคือสำนวนการสอบสวนเนี่ยเราทำไม่หยุดนะครับจากวันแรกถึงวันนี้ที่ผมนำเรียนว่าเราสอบปากคำไปแล้ว29ปากตอนนี้รออีก8ปากนะครับก็มันมีทั้งพยานในแวดล้อมแล้วพยานที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุเลยก็จะรวบรวมอันนี้นะต้องอยู่ในการสักระยะของการสอบสวนต้องมีระยะเวลาในการรวบรวมล่าสุดเนี่ยพยานล่าสุดเนี่ยเราเรียกเขามาในฐานะอะไรคุณดูวันนี้พยานในฐานะพยานครับมีความสำคัญยังไงครับก็เขาก็เป็นมีความเกี่ยวพันกับคุณโมเป็นผู้จัดการแผนกหนึ่งใช่ไหมเป็นคุณอะไรนะคุณโบทีเคครับคุณโบทีเคคุณโบทีเคก็หนึ่งก็เป็นเพื่อนกับคุณโมนะครับแล้วก็เพื่อนคุณกติกด้วยนะครับก็ต้องมาทำไมกติกถึงได้เลือกโทรหาคุณโมเป็นคนแรกยังตอบไม่ได้นะครับเราจะเรียกคุณโบทีเคมาให้การวันนี้ว่าคุณกติกโทรหาเป็นคนแรกเนี่ยพูดว่าอะไรคุยอะไรกันนะครับก็ต้องแทนที่จะเลือกโทรหาตำรวจหรือเลือกโทรหาเจ้าหน้าที่นั่นนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งพูดการยิ่งพูดให้การเราเขาติดต่อไปถึงใครเนี่ยเราเรียกมาหมดนะครับครับอันนั้นยังไม่ทราบนะครับกำลังจะรอสอบให้ครับครับขอบคุณพี่สุวรรณครับส่วนเรื่องคลิปสุดท้ายของคุณแตงโมครับมันมีการไปแยกเสียงหรือยังว่ามันมีเสียงของผู้ชายคนนี้พูดเลยครับมันเป็นใครเอาเพื่อนมานี่ครับครับอันนี้ผมรับโจทย์มาตั้งเมื่อวานแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็รอคำตอบจากคุณกติกอะคุณกติกนะครับว่าเสียงผู้ชายที่ตะโกนเข้ามาเนี่ยเป็นใครนะครับ
ถ้ายังไม่ตอบมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเชิญมาออกหมายเรียกมาคนบนเรือจริงใช่ไหมครับบนเรือมี6คนนะฮะนะครับก็มีแค่นั้นนะฮะเบื้องต้นติดต่อคุณกติกถามเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะอะไรนะครับเบื้องต้นติดต่อคุณกติกถามเรื่องเสียงปริศนานี้แล้วใช่ไหมคะว่ามีบทสนทนาแบบมีบทสนทนาแบบนี้อยู่บนเรือหรือเปล่าเนี่ยค่ะนะครับได้มอบให้พนักงานสอบที่รับผิดชอบสอบคุณกติกเนี่ยกำลังติดต่อไปนะครับถ้าเขาตอบมาว่าเป็นใครจะได้ออกหมายเรียกเชิญมาครับถ้ามีความหนักใจเรื่องคดีนี้ครับพ่อตาของคุณปอตนุพัฒน์เนี่ยครับเป็นถึงตำรวจระดับนายพลแล้วก็เป็นก็ที่สืบสวนสอบสวนที่ถือว่าประชาชนเองก็เป็นกังวลเรื่องนี้ด้วยครับกราบเรียนอย่างนี้ผมไม่หนักใจนะครับแล้วก็ชุดพนักงานสอบสวนที่นี่ก็ไม่หนักใจทุกคนทำงานด้วยความอิสระนะครับแล้วก็โปร่งใสมีความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะคดีนี้เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศให้ความสนใจนะครับแล้วก็ท่านผบ.ตร.ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับมาขณะนี้ผมก็ต้องทำสุดความสามารถพนักงานสอบสวนทุกคนนี่ทำกันสุดความสามารถเมื่อคืนก็อยู่กันทั้งคืนเพื่อสอบเพราะพยานที่เรียกมามีจำนวนมากนะครับแล้วก็ต้องใช้ความรวดเร็วในการสอบสวนนะครับไม่ให้เขาเกิดความอึดอัดนะครับแล้วก็ต้องเป็นความรอบคอบด้วยนะครับต้องซักถามต้องสอบสวนหลายเรื่องนะฮะเราก็ทำกันเต็มที่ไม่มีความกดดันครับครับมีการเอาเยลโล่ไลน์ปิดกั้นบริเวณอู่เรือในวันนี้ครับทั้งที่มีการอายัดเรือแต่ที่15มิถุนายนที่ผ่านมาของกลางในคดีอาญาทั้งหมดเนี่ยฮะเราจำเป็นที่จะต้องติดป้ายแจ้งให้ทุกคนทราบว่านี่คือของกลางคดีอาญานะครับแล้วก็ไม่คนบุคคลทั่วไปไม่สามารถไปแตะได้ไปขึ้นได้ก็ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างนั้นนะครับในเรื่องของสามล้านนะท่านฮะเงินสามล้านที่มีผู้ฝังดีในคดีอะครับประเด็นนี้นะครับทางท่านผู้กับผบ.เมืองนนท์เนี่ยได้ชี้แจงไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับปฏิเสธไปแล้วไม่เป็นความเป็นจริงนะครับผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับการให้การที่มีผู้ไม่หวังดีนะครับไปปล่อยข่าวหรือโพสต์ข่าวหรือออกข่าวไปว่ามีการให้เงินจำนวน3ล้านกับผู้กับสภ.นนทบุรีนะครับมันเป็นความผิดแล้วมันเป็นความเสียหายการให้ร้ายบุคคลอื่นและเกิดความเสื่อมเสียหายนะครับรวมถึงเสียหายถึงองค์กรทำให้พี่น้องประชาชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยครับอันนี้เป็นความผิดผมก็ขอฝากเตือนนะฮะอย่าได้กระทำนะครับอย่าได้กระทำอีกนะฮะคนที่ปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงและเป็นให้ร้ายกับผู้อื่นนะครับจะเป็นความผิดทางเราก็อันนี้ผมก็ได้สั่งให้ผู้กับละดำเนินการสืบสวนที่มาที่ไปที่ข่าวมาจากไหนนะครับจะมีการดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยข่าวก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมเตือนนะฮะผมเตือนนะครับอย่าให้ท่านที่ไม่หวังดีนะครับในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะสร้างให้เกิดความไม่เชื่อถือเกิดความขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะสอบสวนสืบสวนคณะนี้นะครับเราก็จะเกิดอย่าให้เกิดความเสียหายนะครับความชัดเจนก็ฝากเตือนไว้นะครับความชัดเจนตอนนี้ในเรื่องของการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นการเก็บหลักฐานท้ายเรือเองที่คาดว่าจะมีคราบปัสสาวะเองหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับท่านพนักงานกองพิสูจน์หลักฐานที่ให้กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยได้เก็บไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเข้าไปตรวจพิสูจน์ในแล็บนะครับก็ต้องรอผลการตอบมาอย่างเป็นทางการว่าพบอะไรบ้างนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะเก็บไปหมดแล้วฮะไม่ได้วัน2วันแล้วผลได้ผลต้องใช้เวลาตอนนี้ผมก็เร่งทุกวันนะครับท่านผู้การพอทอที่ท่านมาอยู่ด้วยกับผมทุกวันเนี่ยท่านก็เร่งเหมือนกันเพราะกระบวนการพวกนี้มันต้องใช้เวลาครับแล้วความแสดงว่าณตอนนี้ก็คือคราบปัสสาวะที่ตรงสวิงมิ่งแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีหรือไม่มีใช่มั้ยฮะก็รอผลการตรวจของกองพิสูจน์หลักฐานอยู่นะครับท่านน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับท่านผลนี้ถึงจะออกมาเพราะว่าหลายคนในสังคมครับตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่าตกลงมีการปัสสาวะท้ายเรือจริงหรือเปล่าครับครับการตรวจของกองพิสูจน์หลักฐานได้มีหลายอย่างนะครับนอกจากการจะตรวจหาปัสสาวะหรือการตรวจหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณโม
มันมีได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นผมหรืออะไรก็ตามนะครับนี่ทางกองพิสูจน์หลักฐานเขาได้เก็บไปหมดแล้วนะครับส่วนคราบปัสสาวะหรือทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสารยูเรียเนี่ยจะติดหรือไม่ติดเนี่ยมันก็อยู่ที่เราจะรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานนะครับทั้งหมดเนี่ยต้องนำเรียนให้ทราบแบบนี้นะครับแล้วอย่างบาดแผลของคุณแตงโมเนี่ยฮะตอนนี้ชัดเจนหรือยังครับว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรเนื่องจากว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางทนายตั้มเองเนี่ยก็มาบอกว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่อาจจะเป็นส่วนของฟินสารฟินเสือนะฮะครับอะไรนะฟินเรือครับที่อยู่ใต้อ๋อฟินเรือนะครับอันนี้ไม่ยากนะฮะบาดแผลเนี่ยผมก็ได้คุยกับท่านทางนิติเวชนะครับก็สามารถนำใบพัดเรือเนี่ยส่งไปตรวจพิสูจน์กับนิติเวชโดยนำไปตรวจพิสูจน์กับบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับถ้าสบกันเข้ากันพอดีก็ถือว่ามาจากตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ชัดเจนหรือยังครับตอนนี้เราส่งไปนะส่งใบพัดที่เจอเมื่อวานเนี่ยฮะตอนนี้ทางท่านผู้การเนี่ยส่งไปต้องไปให้นิติเวชนะตรวจสอบแต่ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากของแข็งมีคมแน่นอนนะครับนอกจากใบพัดที่ส่งตรวจอะค่ะคือทนายตั้มเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ใช่ใบพัดมันน่าจะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ใบพัดนะคะท่านมีการตรวจสอบส่วนตรงนั้นที่เขาเรียกว่าหางเสือส่วนที่เป็นหางเสือหรือรอยขีดอะไรต่างๆเนี่ยกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไปแล้วนะครับถ้านิติเวชสงสัยว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเราก็เอาไปได้นะครับเอาไปเพิ่มเติมได้นะครับมีความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับท่านครับอะไรนะมีความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับในการทำคดีนะครับผมนำเรียนไปแล้วนะครับว่ามันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้การสอบสวนคดีทุกคดีเนี่ยฮะอยู่ที่ความละเอียดรอบคอบเรายึดหลักกฎหมายนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะพยานบุคคลหรือพยานวัตถุหรือพยานทางวิทยาศาสตร์ท่านครับตัวจริงแล้วปิดคดีได้เมื่อไหร่เนี่ยเรามีกรอบระยะเวลานะครับเรากรอบมีระยะเวลาว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เนี่ยนะครับก็บอกว่าพนักงานสอบสวนน่ะเมื่อปล่อยตัวชั่วคราวแล้วต้องทำการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะครับหรือหากมีความจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจทำการสอบสวนให้สิ้นใน3เดือนจะยืดเวลาการปล่อยตัวชั่วคราวไปได้ไม่เกิน6เดือนนะครับแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเราพยายามจะเร่งทุกอย่างนะครับท่านคะมีประเด็นที่นายสิทธาสงสัยอะค่ะว่าจุดที่คุณแตงโมตกน้ำมันเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ใช่ส่วนที่เป็นสวิมแพลตฟอร์มแต่อาจจะเป็นตกจากจุดอื่นตรงนี้ค่ะก็อันนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะไม่ได้ทิ้งทุกจุดทุกข้อสงสัยนะครับนำเรียนอย่างนี้นะครับแล้วก็ทางใครที่มีข้อมูลแบบนี้นะครับช่วยมาพบหรือว่าเดี๋ยวผมจะเชิญมาให้ปากคำเพิ่มเติมได้นะฮะว่ามีพยานหลักฐานอะไรเนี่ยเราพร้อมรับหมดเลยนะครับพร้อมรับเข้าเติมเข้าสู่สำนวนการสอบสวนบอกว่าเราทำงานด้วยหลักการนะครับเราไม่ทำงานด้วยตามความรู้สึกครับท่านครับอินเทอร์การใดครับที่ทางตำรวจมีการเสนอทนายท่านหนึ่งให้ดูแลคดีของแม่แตงโมเนี่ยครับทนายท่านนั้นชื่ออะไรสามารถเปิดชื่อได้ไหมครับยังไม่ทราบเลยครับอะไรนะถ้าว่ามีกระแสข่าวว่าทางตำรวจมีการเสนอทนายท่านหนึ่งเพื่อที่จะมาดูแลคดีของคุณแม่แตงโมเนี่ยนะครับตำรวจไม่เสนอนะครับเราก็เป็นพนักงานสอบสวนนะครับครับท่านครับในการตรวจสอบวัตถุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือของพยานเองทั้ง5คนเนี่ยทางตำรวจได้เอามาตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบเรียบร้อยอยู่สำนวนการสอบสวนเรียบร้อยครับมีการแก้ไขเวลาอะไรไหมครับมันอันนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนสืบสวนนะครับแล้วก็เราดึงข้อมูลจากเจ้าที่ปอทเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านั้นตายที่แน่นอนตกน้ำได้แล้วยังคะนั่นนี่แน่นอนมีตาม GPS ที่ตรวจสอบนะคะตอนนี้เรา อยู่ในระหว่างที่กำลังวิเคราะห์นะฮะเราต้องใช้หลักหลายอย่างในการวิเคราะห์นะครับนอกจากเส้นทางแล้ว GPS แล้วดาวเทียมแล้วการสื่อสารต่างๆแล้วแล้วก็การไอ้เนี่ยวิทยาศาสตร์ต่างๆมันต้องรวบรวมหลายอย่างนะครับผมถึงได้มีทั้งสอบปากคำพยานบนเรือมีทั้งการนำเรือลงไปวิ่งมีทั้งการนำผู้ถูกกล่าวหาและก็พยานลงไปทีละคนนะครับ
อันนี้เราทำหมดนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นใจความสำคัญของทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของดาราสาวแตงโมนิดาประเด็นหลักๆที่หลายคนสงสัยก็คงเป็นประเด็นการออกหมายเรียกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับแซนวิสาพัฒน์ที่สนายสิทธาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังยืนยันนะครับยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกแจ้งข้อกล่าวหากับแซนวิสาพัฒน์แต่อย่างใดตอนนี้ผู้ต้องหาในคดีนี้ยังมีเพียง2คนส่วนประเด็นการจำลองเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับคุณผู้ชมทางตำรวจยืนยันได้ว่ามีข้อมูลนะครับว่าคนขับเรือนั่นก็คือนายโรเบิร์ตนะครับเป็นคนขับเรือในขณะที่ดาราสาวพัดตกลงไปแต่รายละเอียดเกี่ยวกับการพัดตกลงไปตำรวจบอกว่าอยู่ในสำนวนคดีส่วนประเด็นนึงที่สายสังคมให้ความสนใจนั่นก็คือคลิปเสียงบนเรือนะครับที่มีเสียงผู้ชายแทรกมาตอนนี้ตำรวจเตรียมเรียกกติกอิสรินนะครับผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวแตงโมคนถ่ายคลิปเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมหากตัวกติกเนี่ยไม่มาให้การนะครับตำรวจก็จะออกหมายเรียกเพื่อจะสอบในประเด็นนี้เพราะเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวว่าไฮโซปอตนุพัฒน์บริจาคเงิน3ล้านบาทให้กับโรงพักทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ยืนยันไม่มีประเด็นดังกล่าวแน่นอนแล้วก็จะดำเนินคดีหากคนปล่อยกระแสข่าวดังกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของพยานตอนนี้ตำรวจเรียกพยานกว่า29ปากรวมถึงโบทีเคนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำหากมีความคืบหน้าจะรายงานไปยังสถานีอีกครั้งครับคุณตวยคุณปิ๊กครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม